ตอนนี้นะคะต้องบอกว่าลุกลามใหญ่โตแล้วค่ะเมื่อมีคนนะคะไปถล่ม IG ของนางงามลาวค่ะเรียกว่าถล่มเละนะคะ IG แทบแตกค่ะดราม่าหนักนะคะขยายวงกว้างค่ะจากการที่คุณหญิงสลุชานะคะออกมาร่ำไห้ค่ะบอกว่าช็อกจับได้ว่าแฟนหนุ่มเนี่ยมีหญิงอื่นแบบไม่คาดคิดมาก่อนนะคะโดยคนนะคะก็โยงไปถึงนางงามลาวค่ะคนนี้ค่ะคือคุณลูกน้ำนะคะคือเขาเล่นละครกับคุณตูมตามอยู่ค่ะตอนนี้แล้วก็มีคนเชื่อว่าเธอนะคะเป็นมือที่3ค่ะเป็นต้นเหตุนะคะให้สาวหญิงนั้นออกมาร่ำไห้นะคะแล้วทำให้ตูมตามเนี่ยประกาศเลิกกันค่ะก็ล่าสุดนะคะ IG ส่วนตัวของคุณลูกน้ำธิดารัตน์นะคะนางงามลาวซุปตาเบอร์1ของวงการบันเทิงลาวทีเดียวนะคะที่ร่วมงานกับหนุ่มตูมตามเนี่ยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาค่ะหลังโพสต์ภาพใน IG นะคะแล้วก็พบว่ามีคนเนี่ยเข้ามาต่อว่าถล่มใน IG สาวงามคนนี้นะคะด้วยถ้อยคำที่รุนแรงค่ะแถมบางคอมเมนต์นะคะก็ใส่รูปสตรอเบอรี่แบบให้กันรัวๆเต็มๆเลยค่ะโดยเฉพาะภาพนี้นะคะเธอได้ขึ้นแคปชั่นว่าไม่มีใครรู้ว่าหัวใจของคุณดีขึ้นแล้วคุณต้องเชื่อในสัญชาตญาณของคุณอย่าให้ใครมาโยนเงาเหนือแสงของคุณแม่เขียนแคปชั่นแบบนี้นะคะก็เลยรับสตรอเบอรี่กันไปเต็มๆเลยค่ะบางคนนะคะก็บอกว่าช่างกล้าพูดเหลือเกินนะคะเรียกว่าก็เป็นดราม่าหนักค่ะคนก็เข้ามารุมด่าอย่างหยาบคายนะคะซึ่งแฟนคลับของเธอนะคะก็ต่างเข้ามาช่วยตอบโต้ค่ะจนกลายเป็นกระแสซัดกันนัวใน IG นะคะขณะที่ก็มีคนค่ะเข้ามาเตือนสติค่ะว่าอย่าเพิ่งไปว่าเขารู้จักเขาดีแล้วหรอถึงได้มาด่ารุนแรงแบบนี้ค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะยังไงก็ต้องรอฝ่ายชายค่ะว่าจะออกมาเปิดปากพูดว่าอะไรยังไงต่อนะคะก็ก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะถ้าเขามีอะไรเคลื่อนไหวหรือให้สัมภาษณ์นะคะก็จะเอามานำเสนอค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า